แม่น้ำของมหานาทีแห่งความลึกลับล่องไหลผ่านหลายเสื้อซ่าหลากเผ่าพันธุ์ในระยะระหว่างที่ล่องไหลผ่านเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายไล่ตั้งแต่อำเภอสังคมไปจนถึงอำเภอบึงคลองหลงรวมระยะทางกว่า330กิโลเมตรทุกวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ตั้งแต่เวลาประมาณ6โมงแรงไปจนถึงเวลา12โมงกลางคืนจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏหน่วยไฟประหลาดมีขนาดเท่าไข่ไก่ไข่เป็ดหรือหน่วยหมักเกี้ยงขนาดหามมีแสงสว่างเฮืองเหือสีบัวอมแดงโผพุ่งทะยานเป็นเส้นกงแดเสลี่ยงแดขึ้นจากสายแม่น้ำของบ่มีประกายไฟบ่มีกลิ่นบ่มีเสียงพุ่งทะยานขึ้นด้วยความไวคงทีเมื่อพุ่งพ่นผิวน้ำประมาณ50ถึง100เมตรแสงสว่างเหือเหืองก็จะมอดดับหายไปในอากาศแบบมอดหายไปเลยบ่โค้งตกลงมาอีกเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งต่อมวลชนที่หลั่งไหลแห่แห่นกันมาคอยเบิ่งสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำของที่เอิ้นกันว่าบั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคใน1ปีจะมีปรากฏให้เห็นเพียงเถื่อเดียวเท่านั้นคือวันออกพรรษา15ค่ําเดือน11แต่ถ้าหากปีใดมีเดือน8สองหนการเกิดขึ้นของบั้งไฟพญานาคก็จะเลื่อนไปเป็นวันแฮม1ค่ําเดือน11ซึ่งกงกับวันออกพรรษาของทางฝั่งลาวเส้นในปีพ.ศ. 2547ซึ่งมีเดือน8สองหนชาวหนองคายต่างก็ยืนยันว่าจะมีบั้งไฟพญานาคปรากฏให้เห็นถึง2วันเขาเคยค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับพญานาคมาสามารถบอกได้เลยว่าพญานาคมีสัญชาติลาวเนื่องจากว่าบั้งไฟพญานาคจะขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน11แต่ถ้าหากปีไหนมีเดือน8สองหนบั้งไฟพญานาคจะขึ้นในวันแรม1ค่ำซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำของลาวมหัศจรรย์บั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะการเกิดที่ลึกลับซับซ้อนเกินกว่าเหตุผลใดๆที่จะมาอธิบายได้อย่างจะแจ้งความสงสัยและข้อขัดแย้งต่างๆจึงกำเนิดขึ้นตามม้ายางบ่มีขอยุติในฐานะที่ผมเคยอยู่หนองคายเวียงจันทร์มาหลายปีและเคยทำสารคดีที่เกี่ยวข้องกับบั้งไฟพญานาคผมจึงมักจะถูกญาติมิตรไถ่ถามอยู่เสมอว่าบั้งไฟพญานาคมีจริงหรือบั้งไฟพญานาคมีจริงครับผมเคยเห็นกับตาตนเองมาทุกปีชาวหนองคายเคยเห็นบั้งไฟพญานาคมานานนับ200ปีหลายชั่วอายุคนรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่แห่แหนมาจากทั่วทุกสารทิศที่มาชมบั้งไฟพญานาคต่างก็ยืนยันได้ว่าบั้งไฟพญานาคมีจริงระยะ2ปีมานี้มีคำถามใหม่เกิดขึ้นมาว่าจริงหรือที่ว่าบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นจากการยิงปืนของทหารลาวฝั่งโน้นคำถามนี้ผมขอถามกลับไปว่าถ้าหากทหารลาวยิงปืนตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงจากเวียงจันทร์จนถึงแขวงบริคำไซระยะทางถึง300กว่ากิโลเมตรถามว่ากองทัพลาวจะใช้ทหารกี่กองพันจะใช้กระสุนปืนกี่พันนัดและประเทศลาวมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำบั้งไฟพญานาคขึ้นมาเพื่อแหกตาชาวโลกแล้วอีกอย่างสีสันของแสงไฟจากกระบอกปืนกับสีสันของลูกไฟพญานาคก็ผิดกันรวมทั้งความเร็วของวิถีกระสุนกับความเร็วของลูกไฟพญานาคก็แตกต่างกันด้วยข้อสงสัยในเรื่องการกล่าวอ้างว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากทหารลาวยิงปืนนี้ที่สถานีโทรภาพไทยบางซองเคยสร้างความเข้าใจคาดเคลื่อนมาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2545จนชาวหนองคายและผู้เคารพศรัทธาต่อบั้งไฟพญานาคบ่พอใจเป็นอย่างยิ่งถึงกับห้วมตัวกันประท้วงต่อการกระทำนี้อย่างหุนแหงครั้งนี้ทางทีมงานจึงเดินทางเพื่อไปติดตามสัมภาษณ์เจาะลึกความจริงจากปากชาวบ้านถิ่นดุงอำเภอโพนพิสัยคนที่ถูกว่าจ้างให้นำเรือพานักข่าวโทรภาพส่องนั้นข้ามฟากไปยังบ้านโดนฝั่งลาวเพื่อจัดฉากให้ทหารลาวยิงปืนตามข่าว
ทีมงานได้พบกับสายเจ้าของเหือคนนั้นซึ่งเขาปฏิเสธที่จะพาเขาข้ามไปยังจุดเกิดเหตุที่บ้านโดนฝั่งลาวแต่เขาก็ยอมให้สัมภาษณ์เปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทีมงานฟังมีคนครับนามสกุลพันครับอายุเท่าไหร่ล่ะเอลี่ฮาสเอฟครับครับเมื่อมาจากปี10กว่าปีแล้วครับเป็นคนพ้นพิสัยมาแต่กำเนิดเลยวะเกิดอยู่พ้นพิสัยเลยไปเฮ็ดสกู๊ปข่าวเรื่องที่ว่าบังไฟพญานาคเกิดจากทหารลาวยิงปืนนี่นั่งเหื้อเจ้าปัวไปครับเข้าเหมาเหื้อไปเท่าไหร่ตอนนั้น 1,000 ครับ2ลำครับ500ครับลำละ500ครับเข้าไปใส่เวลาท้ายถ้ำดนขนาดใดอยู่ครับเกือบครึ่งคืนแล้วครับเกือบครึ่งคืนได้ไปเห็นเขาเมาจากันบ่ครับทหารลาวบ่ครับเฮานั่งถ่ายอยู่ข้างล่างช่วงนั้นผมมากินข้าวครับส่งเขาไปแล้วเขาว่าผมกลับมากินข้าวก่อนแล้วผมไปรับเขาบ่ได้ยินเขาสัมภาษณ์กันครับบัดเขาไปเฮ็ดสารเข้าไปเฮ็ดข่าวมาแล้วได้ข้อฉายออกทั้งโทรทัศน์นี่ได้เบิ่งบ่ครับนี่ได้เบิ่งอยู่ครับรู้สึกจังได๋ที่ข่าวมันออกมาลักษณะนั้นผมก็เสียใจอยู่แหละครับเพราะว่าช่วงนั้นผมก็บ่ได้คิดว่าเขาสิออกแนวนั้นครับเขาบอกเฮาว่าเขาสิไปหยังเขาไปเปรียบเทียบซื่อๆครับว่าลูกปืนครับไปบังไฟพญานาคสิคือกันบ่ครับอ๋อตอนเขามาว่าเฮานี่มาว่าจ้างเฮานี่เขาเว้าว่าเขาอยากไปพิสูจน์ว่าเขาอยากไปเปรียบเทียบว่าบังไฟพญานาคกับลูกปืนสิต่างกันบ่เขาก็เลยไปทหารเล่าถ้าคุณยิงปืนอ๋อที่นี่พอที่ผมหูมากนี่แม่นบอถีเขาว่าทั้งสถานีโทรทัศน์ช่องนั่นนะไปจ้างให้คนเบาตามที่จะคล้องจากอันนี้ผมรู้จักน้ำครับอ๋อแล้วเห็นว่าไปเลี้ยงเหล่าเลี้ยงยังกันอันนี้ผมก็รู้จักน้ำผมติดตามเข้าไปครับแล้วบัตตานีตอนหลังในข่าวว่าคนที่ให้สัมภาษณ์ถูกจับเป็นบอครับอันนี้เป็นความจริงบอจริงครับพวกท่านถือจับดีครับพวกใดครับพวกทหารลาวพวกทหารลาวซุ่มใดซุ่มพวกยิงปืนครับติดฟุกโดนบ่บ่ครับติดโดนเท่าไหร่ประมาณเดือนกว่านี่ครับขอหาอย่างนี้เขาแจ้งขอหาอย่างอันนี้ผมพูดจากน้ำครับเยอะใจร้ายอยู่ครับผมก็พูดจากว่าเขาคิดว่าเขาสิออกแนวหนังครับที่นี่ในฐานะที่เจ้าของเห็นบังไฟพญานาคมาตั้งแต่น้อยนี่คิดว่าจังได๋คิดว่าแม่นความจริงตามนั้นบ่บ่ครับและในทัศนะของเจ้าของนี่บังไฟพญานาคนี่เกิดขึ้นจากอีหยังอันนี้ผมรู้จักครับผมเกิดมาแต่น้อยมากก็เห็นอยู่จังซี่ครับยิงปืนนี่บ่แม่นครับแต่พอแต่แม่มาครับเพิ่นก็เอิ้นว่าบังไฟพญานาคผมก็บ่รู้จักว่ามันเกิดจากแจ๊ดจากเพิ่นก็เอิ้นบังไฟพญานาคสำคัญมาตลอดครับนี่ผมก็บุรุษคิดปฏิวัติเกิดจากเองครับขอบคุณหลายครับความจริงเกี่ยวกับบ้องไฟพญานาคกับที่ว่าทางลาวยิงปืนนั้นไม่คนละเรื่องที่เขาว่ายิงปืนที่ประเทศลาวคือบันโดนนั่นแหละบ้านพี่น้องของอาตมานี่เองก็คนไทยเราเนี่ยข้ามไปคือสำหรับที่เป็นปืนนั่นน่ะกับลูกพญาลูกบังไฟพญานาคหรือลูกแก้วมันจะผิดกันเพราะว่าปืนนั่นยิงขึ้นไปเนี่ยมันแสงทั้งแสงนั่นกับลูกเนี่ยมันเหมือนกันอันนี้มันขึ้นไปนี่ก็ประมาณ100เมตร150เมตร200เมตรเมื่อขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยตามๆขึ้นมันก็หายไปไม่คงมาในฐานะที่ผมเป็นผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ลำโขงจังหวัดหนองคายได้มาสังเกตการปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อสื่อสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่นำเสนอข่าวเมื่อปีก่อนว่าปรากฏการณ์ของบั้งไฟพญานาคเกิดจากการยิงปืนของทหารทั้งฝ่ายลาว
ซึ่งปฏิกิริยาของประชาชนไม่ได้ให้ความร่วมมือและก็แสดงความไม่พอใจต่อสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เป็นอย่างมากขณะที่รถโมบายของสถานีจอดที่สบพลวิสัยอยู่ในความอารักขาของเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนถึงขับเคลื่อนมาสู่วัดท่าน้ำไทยตำรวจก็ยังอารักขามาตลอดและช่วงถ่ายทำตอนกลางคืนมีเหตุการณ์ที่แปลกเกิดขึ้นในขณะที่กล้องถ่ายของรถโมบายจับขณะที่บั้งไฟพญานาคโผล่ขึ้นจากลำน้ำโขงปรากฏว่าช่วงนั้นเครื่องของสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เกิดขัดข้องทุกครั้งและจับภาพไม่ได้เลยหลังจากที่บั้งไฟพญานาคขึ้นเสร็จเรียบร้อยเครื่องไทยกล้องไทยทีวีก็ปกติจุดนี้ฮะจุดที่รถโมบายของสถานีโทรทัศน์ช่องนั้นจอดประเด็นที่ว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั้นตัดทิ้งไปได้เลยครับบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นในแต่ละปีนับเป็นพันๆลูกพุดขึ้นจากแม่น้ำโขงนับร้อยจุดตลอดความยาวของแม่น้ำโขงช่วงจังหวัดหนองคายซึ่งมีความยาวกว่า300กิโลเมตรถ้ามนุษย์เป็นคนทำบั้งไฟพญานาคก็ต้องรู้ต้องเห็นกันทั่วแล้วครับปิดบังกันไว้ยังไงก็บังไม่มิดนะส่วนประเด็นที่ว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดยเจ้าของทฤษฎีพยายามอธิบายว่าบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นจากการหมักบ่มของอินทรีย์สารใต้แม่น้ำโขงหมักบ่มจนกระทั่งกลายเป็นก๊าซมีเทนผุดขึ้นมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเหนือน้ำจึงทำให้เกิดลูกไฟซึ่งเรียกว่าบั้งไฟพญานาคขึ้นทฤษฎีนี้มีผู้แย้งว่าก๊าซมีเทนเมื่อลุกเป็นไฟจะเกิดเสียงดังแต่บั้งไฟพญานาคไม่มีเสียงดังจึงเป็นไปไม่ได้ที่บั้งไฟพญานาคจะเกิดขึ้นจากก๊าซมีเทนซึ่งขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาวิจัยว่าบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นจากสารอะไรกันแน่แม่น้ำโขงซึ่งมีความยาวกว่า 4,000 กิโลเมตรทำไมบั้งไฟพญานาคจึงจำเพาะเจาะจงมาเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายแห่งเดียวเท่านั้นจังหวัดเชียงรายเลยนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีทำไมบั้งไฟพญานาคไม่เกิดทั้งที่จังหวัดเหล่านี้ก็ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงสายเดียวกันและที่สำคัญที่สุดก็คือทำไมบั้งไฟพญานาคจำเพาะเจาะจงจะต้องเกิดขึ้นในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ปีละหนเท่านั้นวันอื่นๆทำไมไม่ขึ้นคำถามยอดฮิตที่ผมมักจะถูกถามเป็นประจำเมื่อสื่อมวลชนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องบั้งไฟพญานาคคำถามนั้นก็คือคุณเชื่อว่าพญานาคมีจริงหรือไม่คำถามนี้ผมขอตอบว่าผมไม่เคยเห็นพญานาคตัวจริงหรอกครับและคนอย่างผมก็ไม่มีโอกาสได้เห็นพญานาคด้วยคนที่จะเห็นพญานาคได้จะต้องเป็นถึงขั้นพระอริยสงฆ์ดังเช่นที่หลวงตามหาบัวได้เขียนบันทึกไว้ในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่นเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นเคยพบกับพญานาคและเคยเทศนาโปรดพญานาคมาหลายครั้งหลายหนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อหรอกครับและนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีโอกาสจะได้เห็นพญานาคเพราะนักวิทยาศาสตร์กับพญานาคอยู่กันคนละภพเมื่อพระอริยเจ้าเพิ่นเป็งสัจจวาจาว่าพญานาคมีจริงในความคิดเห็นอีกทางหนึ่งต่อบั้งไฟพญานาคของผู้คนลุ่มแม่น้ำของไทยลาวแถบนี้ต่างก็เชื่อและศรัทธาอย่างสนิทแน่นว่าบั้งไฟพญานาคเป็นดวงไฟที่บรรดาพญานาคอยู่พื้นแม่น้ำของจูดขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาแม่น้ำของในระยะอำเภอโพนพิสัยถึงแก้งอหงอำเภอบึงกาฬคนหนองคายเชื่อกันว่าเป็นภพหรือเมืองหลวงของพญานาคว วัดอหงศิลาวาสหรือแก้งอหงคือจุดสมบั้งไฟพญานาคสื่อกับบริเวณที่เอิ้นว่าสายบื่อแม่น้ำของซึ่งเป็นจุดที่เลิศที่สุดของสายแม่น้ำของที่ล่องไหลด้วยความยาว 4,092.8 กิโลเมตร
บอนไซบือแม่น้ำของมีคนสมัยก่อนเคยแทกความลึกไว้ได้99วาโดยใส่เสื้อผูกก้อนมักขี้หินแล้วยอดลงไปบนพื้นน้ำกลางแก้งอะหงในยามแล้งมีสาวบ้านเคยเล่าถึงความมหัศจรรย์ของแก้งอะหงแห่งนี้ว่าบอนที่ลึกที่สุดจะเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีปองปากถ้ำเป็นอุโมงค์ยาวไปซอดถึงถ้ำอีกแห่งหนึ่งอยู่ถึงภูงูฝั่งประเทศลาวกงกันขามซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านได้ลองเอาหน่วยมักเผ้าย้อนลงในหูถ้ำถึงภูงูปรากฏว่าหน่วยมักเผ้าหน่วยนั้นได้ไหลมาปะโลขึ้นอยู่ที่กลางแก้งบอนสายบือแม่น้ำของแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าสายบือแม่น้ำของแห่งนี้คือเมืองหลวงของเมืองบาดาลของบรรดาเหล่าพญานาคเคยมีผู้เฒ่าผู้แก่บูฮานทางฝั่งลาวมุดน้ำเข้าไปไหว้พระคำอยู่ในถ้ำพื้นน้ำแล้วชาวบ้านได้นำเรื่องราวของผู้เฒ่าบูฮานนั้นมาบอกเราให้เฮาฟังว่าเราบอกว่ามีพญานาค2ตัวรักษาอยู่ปากถ้ำถ้าใครคิดคดสิไปเอาสิ่งเอาของกันมีอันเป็นไปต้องตายสายบือแม่น้ำของบริเวณแก้งอะหงเมื่อหลายปีก่อนได้มีหน่วยไฟประหลาดที่เอิ้นกันว่าแก้วเสด็จซึ่งมีขนาดใหญ่สีเขียวหุ่งสว่างแตกต่างจากบั้งไฟพญานาคแห่งอื่นๆเกิดขึ้นหน่วยหนึ่งมีแก้วเสด็จจากกันก้อนธาตุเป็นแสงไปเลยหุ่งไปเลยบัดเลยตัวบริเวณนี้ไปหมดวันดีคืนดีชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาระหว่างแก้งอะหงจะพบเห็นสิ่งที่ประหลาดอยู่กลางน้ำลักษณะคืองูขนาดใหญ่ลอยน้ำข้ามไปข้ามมาเป็นประจำตัวเงือกบักใหญ่ขดหลังคนให้เห็นนี่เป็นค่ายกับตัวงูนี่แล้วงูบักใหญ่ๆนี่ครับแล้วก็ให้เห็นหัวพญานาคกงหางขึ้นมาซั่นโอ้เฮาลำตาลมุ่นแล้วเฮาต้นย่างมุ่นแก้งอะหงเป็นแอ่งน้ำลึกมีเวิร์นน้ำวนขนาดกว้างใหญ่เมื่อมีคนตายในแม่น้ำของเหนือแก้งอะหงอยู่จุดใดศพเหล่านั้นก็จะลอยมาโผล่ขึ้นไหลวนรวมกันอยู่ที่แก้งอะหงแห่งนี้และในคืนวันศิลป์จะมีเหล่าวิญญาณต่างๆมาส่งเสียงซึ่งบ่เหมือนเสียงมนุษย์ค่ายกับการกระทำพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นประจำอันเป็นเสียงที่ซักซวนให้เกิดขนหัวพองสยองเก้าเป็นอย่างยิ่งสั่วสวงระยะล้มหายใจหนึ่งของผู้ที่ได้สื่อว่าเป็นลูกลุ่มแม่น้ำของความผูกพันธนะแม่ลูกระวางสายน้ำกับชีวิตนั้นย่อมฝันเกี่ยวเหนียวแน่นหลายร้อยเท่าพันทวีคูณวิถีชีวิตผู้คนสุมสนลูกน้ำของไทยลาวกับแม่น้ำของจึงผูกพันกันเป็นตำนานอย่างบ่มีวันแบ่งแยกจากกันได้การอาศัยสายน้ำของดำเนินชีวิตของชาวหนองคายแถบนี้เมื่อมีการกระทำกิจกรรมอันใดเกี่ยวกับสายน้ำจะต้องมีการกระทำพิธีกรรมขอขมาบอกกล่าวสายน้ำเพื่อความสงบสุขห่มเย็นภายในครอบครัวตลอดถึงภายในสังคมสุมสนโดยส่วนห่วงในปีหนึ่งๆก็จะมีผู้ที่เสียชีวิตในลำน้ำของปีละบ่หน่อยคนเฒ่าคนแก่ชาวหนองคายเชื่อว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำซึ่งชาวบ้านเอิ้นกันว่าเงือกงูและพญานาคถือเป็นสิ่งเดียวกันสุดแท้แต่ว่าไผจะเอิ้นแนวใดเพื่อเป็นการลดพรการสูญเสียชีวิตของผู้ประกอบการทางน้ำจึงปรากฏศาลเจ้าแม่สองนางตั้งอยู่ตามแถบลุ่มแม่น้ำของทั่วไปเจ้าแม่สองนางโดยความหมายถึงงูหรือเงือกหรือพญานาคสองตนซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าคือเทพเจ้าทางน้ำของพวกเขาศาลเจ้าแม่สองนางวัดหายโศกตั้งอยู่แคมป์ฝั่งแม่น้ำของบริเวณวัดหายโศกในเขตเทศบาลเมืองหนองคายตามตำนานกล่าวไว้ว่า
ในอดีตมีพระราชธิดาของกษัตริย์ล้านสร้างสองพระองค์ได้อพยพลบภัยสงครามลองเรือลงมาตามลำแม่น้ำของเมื่อลองลงมาถึงท่าวัดหายโศกได้เกิดฟองน้ำวันวนขนาดใหญ่หมุนตีเรือให้จมน้ำเฮ็ดให้พระราชธิดาทั้งสองถึงแก่ชีวิตชาวบ้านจึงสร้างศาลแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิญญาณของพระราชธิดาทั้งสองให้ปกป้องคุ้มครองผู้คนที่สัญจรไปมาในลุ่มแม่น้ำของศาลเจ้าแม่สองนางวัดหายโศกเคยสร้างปฏิหาริย์ให้โชคลาภแก่ผู้มานบไหวบูชาจนชาวบ้านที่มีศรัทธานั้นได้สร้างศาลใหม่ถวายให้ถึง3หลังศาลเจ้าแม่สองนางปากห้วยหลวงอำเภอโพนพิสัยก็เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนชาวโพนพิสัยที่มาทำมาหากินผ่านไปผ่านมาใกล้ๆกับปากห้วยหลวงศาลเจ้าแม่สองนางวัดจอมนางอำเภอโพนพิสัยก็ปกป้องคุ้มครองอาณาเขตแม่น้ำของและผู้คนโพนพิสัยอีกส่วนหนึ่งให้อยู่เย็นเป็นสุขศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอบึงกาฬซึ่งตั้งอยู่ต่อหน้าถนนทางเข่าโฮงพยาบาลบึงกาฬภายในศาลเจ้าแม่สองนางแห่งนี้ประกอบไปด้วยแผ่นศิลาสลักรูปเจ้าแม่สองนางตั้งวางไว้ด้านในศาลชาวอำเภอบึงกาฬจะมีการจัดประเพณีสวงเรือยาวขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อบวงสรวงเจ้าแม่สองนางเทพเจ้าทางน้ำของบอนีซึ่งจะมีประชาชนลาวจากเมืองปากสันแขวงบริคำไซประเทศลาวนำเหือสวงข่วมมาห่วมสวงอยู่ในงานอย่างเบิกบานมวลสื่อและเมื่อพิธีการสวงเหือได้จบสิ้นลงชาวบึงกาฬก็จะทำพิธีทรงเจ้าแม่สองนางกลับไปประทับไว้ที่ศาลในตอนค่ำสืบต่อไปหลวงพ่อพระไสยเป็นพระครูบ้านครูเมืองของชาวหนองคายและบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วไปไทยลาวตลอดทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำของหลวงพ่อพระไสยประดิษฐานอยู่ที่วัดโพไซภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายหลวงพ่อพระไสยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิไซล้อด้วยทองสีสุกหุงขนาดหน้าตัก2คืบ8นิ้วส่วนสูงจากหน้าตักถึงยอดเกศ4คืบ1นิ้วมีรูปลักษณะสวยงามเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์องค์หนึ่งของจังหวัดหนองคายหลวงพ่อพระไสยมีประวัติความเป็นมาอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งมีปรากฏการณ์เป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในปีพุทธศักราช2105ในรัชสมัยของพระเจ้าสยเศรษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรล้านสร้างศรีสัตนคหุตทรงมีพระราชธิดา3พระองค์คือพระราชธิดาสุขพระราชธิดาเสริมและพระราชธิดาใสพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงห่วมพระทัยขอพรจากพระราชบิดาสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้นโดยมีข้าราชการชาวบ้านและทางวัดได้ระดมสร้างกำลังคนมาซอยกันอย่างหลวงหลายการหลอมทองเป็นไปด้วยความยากลำบากใช้เวลาหลอมทองอยู่ถึง7มื้อ7คืนทองก็บ่ละลายเป็นเหตุให้บ่สามารถประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปตามขั้นตอนได้ล่วงเข้ามื้อที่8
ใกล้เพนขณะที่ยะคูกับจั่วน้อยกำลังซอยกันสูบล้มรอทองอยู่นั้นก็ปรากฏมีสีผ้าขาวคนหนึ่งอาสามาซอยเวียกยะคูและจั่วน้อยจึงได้ยุดพักขึ้นไปสั่นเพนถึงศาลาเวลานั้นชาวบ้านต่างก็แปลกใจเมื่อแนมเห็นสีผ้าขาวจำนวนหลวงหลายกำลังเททองรอพระพุทธรูปอยู่แต่ยะคูสัมผัสแนมเห็นสีผ้าขาวคนนั้นเพียงคนเดียวเมื่อสันเพนเป็นที่เหียบห้อยแล้วยะคูและสาวบ้านจึงลงมาเบิ่งก็พบว่าทองทั้งหมดนั้นถูกเทลงในเบ้ารอพระ3เบ้าเหียบห้อยแล้วและสีผ้าขาวก็ได้อันตรธานหายไปชาวบ้านต่างก็โจทย์ขานและลงความเห็นเสื่อว่าเหตุมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอิทธิฤทธิปฏิหารของบรรดากายทิพย์พญานาคที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามาห่วมสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เกิดสงครามกับแคว้นศรีสัตนคหุตซึ่งมีเมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงพระเจ้าธรรมเทวะวงศ์และชาวเมืองเวียงจันทน์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง3องค์อพยพลบภัยสงครามไปไว้ที่เมืองเสียงคำต่อเมื่อสงครามสงบจึงได้อัญเชิญกลับมาประดิษฐานไว้ที่วัดโพนไซเมืองเวียงจันทน์อีกต่อมาในระยะรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นระยะที่เมืองเวียงจันทน์เกิดยุคความบ่สงบขึ้นอีกครั้งหนึ่งขณะนั้นพระสุภเสริมพระใสซึ่งชาวเมืองเวียงจันทน์นำไปเสื่องไว้ถึงภูเขาควายเมื่อเมืองเวียงจันทน์ถูกปราบได้ถูกฝ่ายไทยอัญเชิญข้ามของมายังฝั่งไทยจังหวัดหนองคายซึ่งขบวนอัญเชิญพระสุภเสริมพระใสได้ใช้วิธีลองแพตามลำน้ำงึมในระหว่างที่ขบวนเหือแพไม่ไผ่กำลังอัญเชิญพระสุภเสริมพระใสลงมาถึงปากน้ำงึมบรรทบกับลำน้ำของคุ้งกว้างเสลียงกับบ้านหนองกุ้งอำเภอโพนพิสัยได้เกิดเหตุมหัศจรรย์ปรากฏพายุใหญ่ฝนฟ้าคะนองล้มผัดกระนำผิวน้ำคุ้งกว้างตีฟองเป็นคลื่นหยักผัดสัตว์พาแพอัญเชิญองค์พระเอ็นไปเอียงมาจนแพแตกคนรักษาหมดความสามารถในการควบคุมเฮ็ดแทนพระสุขได้แตกแหวกลงไปในน้ำเหลือไว้เฉพาะองค์พระสุขและพระเสริมพระใสเพิ่นจึงได้เอิ้นบริเวณนั้นว่าเวิร์นแทนขบวนอัญเชิญพระสุขพระเสริมและพระใสพยายามลองแพต่อมาจนพ้นปากน้ำงึมทันใดนั้นองค์พระสุขได้แหวกแพแตกจมลงไปอยู่ในน้ำของอีกเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปทันทีทันใดท้องฟ้าก็สงบเงียบเหมือนบ่มีหยังเกิดขึ้นเหตุการณ์พระสุขจมน้ำอยู่ในวันนั้นชาวบ้านต่างก็เสือกันว่าพญานาคมาหับเอาพระสุขไปบูชาในเมืองบาดาลและชาวบ้านก็ได้เอิ้นบริเวณนั้นว่าเวิร์นสุขซึ่งปรากฏอยู่ห่างจากเวิร์นแทนมาบ่ไกลจะเป็นเวิร์นน้ำวนขนาดใหญ่วันดีคืนดีชาวบ้านมักจะพบกับเจ้าพ่อผู้คอยเฝ้าองค์พระสุขสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นอยู่เสมอและบริเวณนี้ก็ยังมีบั้งไฟพญานาคปรากฏให้ผู้คนได้พบเห็นทุกๆปีต่อมาในปีพุทธศักราช2536ชาวหนองคายได้ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญาณหลวงพ่อพระสุขที่จมอยู่ในแม่น้ำของบริเวณบ้านหนองกุ้งอำเภอโพนพิสัยขึ้นจากน้ำและจัดพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระสุของค์จำลองไว้ที่วัดหลวงอำเภอโพนพิสัยภายในเจดีย์ที่ประดิษฐานพระสุขจำลองไว้นั้นจะมีน้ำไหลออกมาจากปองเพดานตลอดปีโดยโบหู้ที่มาที่ไปของน้ำนั่นว่ามาจากไสทางวัดได้บูรณะเจดีย์มดเงินไปหลายแสนแต่ก็ยังมีน้ำย่อยยดลงมาอยู่เส้นนั้นคือเก่าทางวัดจึงประทับห่างทรงหาสาเหตุซึ่งก็ได้รับหู้ว่าเป็นยดน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากใต้บาดาลว่ากันว่ามีพญานาคหนุ่มมาคอยเบิ่งแยงรักษาน้ำอยู่มุมสิมบ่ให้ขาดตลอดปีขบวนอัญเชิญองค์พระซึ่งเหลือแต่เพียงพระเสริมและพระใสสององค์ได้อัญเชิญต่อจนข้ามแม่น้ำของขึ้นมาถึงฝั่งไทยจังหวัดหนองคายต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็นข้าหลวงได้อัญเชิญพระเสริมและพระใสลงไปไว้ที่กรุงเทพขบวนเกียรติที่อัญเชิญพระใสจากวัดหอกองเมื่อมาถึงวัดโพไซได้เกิดเหตุขัดข้องเกียรติบ่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ท้ายที่สุด
กวียนพระไสยก็หักพังทับลงไปถึงแม่นว่าจะนำเกวียนใหม่มาเปลี่ยนแต่ก็บ่เป็นผลด้วยอำนาจแห่งเราเทพพญดาและพญานาคได้กระทำอิทธิฤทธิ์ยื้อยองจองดึงองค์พระหลวงพ่อพระไสยเอาไว้เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของบรรดาสัพพศาสนิกชนลุ่มน้ำของชาวบ้านจึงตกลงกันว่าจะประดิษฐานหลวงพ่อพระไสยไว้อยู่ที่วัดโพไสยส่วนหลวงพ่อพระเสริมได้อัญเชิญลงไปที่กรุงเทพประดิษฐานไว้ที่วัดปทุมวนารามจนถึงปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดหนองคายได้กำหนดประเพณีสมโภชหลวงพ่อพระไสยโดยยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บูฮานกาลจนถึงทุกวันนี้โดยกำหนดเอามื้อบุญสงกรานต์ของทุกปีอัญเชิญพระไสยขึ้นราชรถแห่ขบวนไปอ้อมๆเมืองเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาและสงน้ำขอพรเป็นที่แปลกประหลาดถึงความอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระไสยอยู่ในวันที่ประกอบพิธีแห่อัญเชิญสงน้ำทุกๆปีนั้นจะมีเหตุการณ์คึ้มฟ้าคึ้มฝนมีฝนตกลินเปียกซุ่มไปตลอดทั่วทั้งวันบุญชาวบ้านต่างก็เสือกกันว่าเป็นปฏิหาริย์ที่เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระไสยและบรรดาเหล่าเทพเทวดาพญานาคมาเฝ้าคอยสุมนุมเพื่อห่วมแซ่ซ่องสาธุการองค์หลวงพ่อพระไสยในวันดังกล่าววัดหินมักเป้งตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์แคมป์ฝั่งแม่น้ำของคืออนุสรณ์สถานวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่เทศเทศลังสีพระอริยเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำของผู้เปี่ยมไปด้วยญาณตบะอันแก่กล้าและมหาบารมีแห่งธรรมะเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าพุทธศาสนิกชนลุ่มแม่น้ำของทั้งไทยและลาวหลวงปู่เทศเทศลังสีเป็นศิษย์อยู่ในสายวิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์เสากันตะสีโลและพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสองพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระธุดงค์กรรมฐานหินมักเป้งหินศักดิ์สิทธิ์3ก้อนอันเป็นที่มาและความหมายของสื่อวัดดังกล่าวหลวงปู่เทศได้กล่าวถึงหินมักเป้งเอาไว้ว่าหินมักเป้งเป็นสื่อหิน3ก้อนซึ่งตั้งเรียงกันอยู่แคมป์ฝั่งแม่น้ำของท่าน้ำติดกับวัดมีรูปลักษณะคล้ายคือกันกับลูกตุ้มสังคำสมัยเก่าคำว่าลูกตุ้มสังชาวบ้านแถวนี้เอิ้นกันว่าเต๋งหรือเป้งย่อยหรือหมากเป้งมีคนเฒ่าคนแก่บอกเราเก่าแก่ปลัมปลาสืบต่อกันมาว่าหินหมากเป้งก้อนที่อยู่ทางเหนือน้ำเป็นของหลวงพ่อบางหินหมากเป้งก้อนกลางเป็นของบางกอกหรือกรุงเทพและหินหมากเป้งก้อนลุมเป็นของเวียงจันทน์ต่อไปในอนาคตข้างหน้ากษัตริย์ทั้ง3นครจะมาสร้างหินหมักเป้งบริเวณนี้ให้เจริญหุ่งเหืองความดังกล่าวคงเป็นของผู้มีญาณพิเศษพยากรณ์เอาไว้อย่างแน่นอนจากสภาพป่าดงดิบเมื่อก่อนบัดนี้อาณาบริเวณหินศักดิ์สิทธิ์3ก้อนกับเจริญหุ่งเหืองกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดังที่ปรากฏภายหลังจากหลวงปู่เทศเทศลังสีมรณภาพคณะศิษย์ได้พร้อมใจกันสร้างหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่เทศขึ้นและอัญเชิญพระอาทิตย์ของหลวงปู่เทศบรรจุมณฑปแก้วครอบไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งหลวงปู่เทศตัวแทนแห่งพระธรรมคำสอนและวัดปฏิบัติของหลวงปู่เทศให้พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลที่มาเที่ยวชมวัดหินหมักเป้งได้เคารพนบไหวบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดหินมักเป้งและลุ่มแม่น้ำของแถวนี้ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำของบริเวณวัดหินมักเป้งเมื่ออดีตคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นดินแดนเถื่อนดินแดนที่มีอาถรรพ์ที่บ่มีไผที่จะกล้าก้าวกายเข้ามาใกล้ชีวิตคนชีวิตสัตว์ป่าได้สังเวยให้กับกระแสน้ำของที่ไหลแห้งของบริเวณนี้มานับศพบ่ถ้วนแล้วในวันทายทำสารคดีเรื่องนี้ในระยะเดือนกันยาทีมงานได้นำกล้องลงเรือเพื่อจะข้ามของไปบันทึกภาพวัดหินหมักเป้งอีกมุมหนึ่งทึงวัดธรรมพะฝั่งประเทศลาวและบันทึกภาพก้อนหินหมักเป้งใกล้ๆคณะถ่ายทำอยู่ทึงเรือก็ปรากฏว่า
แม่น้ำของในระยะนั้นไปฟองปันขึ้นประหลาดขนาดใหญ่พัดซัดเหือหางยาวของทีมงานอย่างบ่ฮู้สาเหตุถึงที่มาของขึ้นประหลาดนั้นทีมงานได้พยายามวิทย์น้ำออกจากเหือและเฝ้าอวยหัวเหือเขาหาฟังในทันทีณดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มักมีเรื่องราวกาวขานแปลกพิสดารถึงสิ่งที่ลี้ลับมหัศจรรย์เกี่ยวกับบรรดากายทิพย์เทวดาและพญานาคกับพระอริยสงฆ์ซึ่งเฮามักจะเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆทั้งจากปากของท่านเราไว้และท่านเองและจากศิญานุสิทธิ์นำมาบอกเราว่าพระอริยสงฆ์ท่านสามารถติดต่อกับเหล่าเทพเทวดาพญานาคทั้งหลายด้วยญาณวิเศษและบรรดาเทวดาพญานาคเหล่านั้นต่างก็เข้ามาคอยรับฟังธรรมะจากพวกท่านอยู่เสมอหลวงปู่เทศเทศลังสีเคยบอกเราแก่ศิญานุสิทธิ์ฟังว่าเบื้องลุ่มของแผ่นดินของจังหวัดหนองคายเป็นเมืองบาดาลภายใต้วัดหินมักเป้งนี้เลิกลงไปก็จะเป็นธรรมที่พักของบรรดาพญานาคซึ่งเป็นโพงธรรมขนาดใหญ่โตมโหฬารเป็นโพงธรรมที่ซอดทะลุไปถึงวัดพระพุทธบาทคอแก้งใกล้ๆกับวัดหินมักเป้งอันเป็นหอยพระพุทธบาทองค์แท้อยู่ณที่นั่นและโพงธรรมยังซอดทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงกันทุกหนทุกแห่งของอาณาบริเวณเมืองพญานาคในวันดีคืนดีโดยเฉพาะมื้อวันศีลบรรดาพญานาคที่คอยพิทักษ์รักษาวัดหินมักเป้งก็จะพากันขึ้นมาเฝ้าคอยรับฟังอรรถรสบทธรรมของหลวงปู่เทศเทศทั้งสีแถวท่าน้ำบริเวณหินศักดิ์สิทธิ์3ก้อนซึ่งหลวงปู่เทศเองก็ได้เทศนาโปรดพญานาคเหล่านั้นและท่านเองก็ยังบอกเราว่าเคยได้ลงไปพบพญานาคอยู่หลายต่อหลายเถื่อที่วัดหินมักเป้งแห่งนี้ยังมีบั้งไฟพญานาคปรากฏให้เห็นในวันออกพรรษาซึ่งคนที่นี้เอิ้นกันว่าเป็นดวงไฟที่พญานาคจูดขึ้นมาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดหินมักเป้งต่อมาในวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่เทศได้บังเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นโดยมีงูใหญ่หางยักษ์หลายโตได้ปรากฏกายให้ผู้ที่มาร่วมงานได้พบเห็นที่บริเวณใกล้ๆกับลานประกอบพิธีบรรดาผู้พบเห็นต่างก็แปลกใจโจทานกันไปต่างๆนานาถึงงูลึกลับเหล่านั้นว่าอาจจะเป็นตัวแทนของพญานาคที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงปู่ขึ้นมาห่วมประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนั้นแล้วในวันเดียวกันก็มีชาวบ้านได้พบงูประหลาดปรากฏกายป้วนเปี้ยนอยู่แคมป์ฟังของติดกับวัดพองานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เทศจบสิ้นลงบรรดางูเหล่านั้นก็บ่ปรากฏกายให้ผู้คนได้พบเห็นอีกต่อไปตลอดแผ่นดินและพื้นแผ่นแม่น้ำของแถบนี้มักมีเรื่องราวผูกพันและเสื่อมโยงกับพญานาคอยู่เสมอหอยพระพุทธบาทแห่งวัดพระบาทคอแก้งใกล้ๆกับวัดหินมักเป้งก็ปรากฏตำนานและหองหอยลักฐานซึ่งหลวงปู่เทศได้เคยเล่าไว้อย่างน่าสนใจทางทีมงานจึงลองเรือเดินทางเพื่อไปบันทึกเรื่องราวความมหัศจรรย์ของหองหอยพระบาทนั้นวัดพระพุทธบาทคอแก้งเป็นวัดบูฮานอยู่ห่างจากวัดหินมักเป้งประมาณ2กิโลเมตรตั้งอยู่หลังภูเขาสูงกว่าระดับแม่น้ำของประมาณห้อยเมตรห้อยพระพุทธบาทตั้งอยู่ในวิหารพระพุทธบาทซึ่งองค์แท้นั้นเป็นห้อยกงจักแก้วฝังอยู่ในก้นแองศิลาฤกษ์ประมาณ1เมตรส่วนที่เห็นอยู่ถึงนี้เป็นองค์จำลองซึ่งกรมศิลปากรนำมาง้วมองค์แท้ไว้เพื่อป้องกันพระบาทของแท้บ่ให้เกิดความเสียหายหอยพระพุทธบาทแท้แห่งนี้ตามตำนานกล่าวว่าพญาสุวรรณนาคราชได้กราบทูลขอหอยพระพุทธบาทจากพระพุทธเจ้าไว้เมื่อคราวที่ตนเองพ่ายแพ้ต่อปฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเพื่อนบไหวบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้าด้านหลังหอยพระพุทธบาทมีขุมหินเล็กประมาณ4เมตรคนในสมัยเก่าถือว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเสวยพัตตาหารในที่นี้แล้วเอาน้ำล่างบาทเทลงไปจนกลายเป็นขุมด้วยอิทธิปฏิหาริย์ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าน้ำในขุมนี้คือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และทัดไปบกไก่ก็ยังปรากฏมีบ่อพญานาคอยู่3บ่อซึ่งคนบูฮานบอกว่าเป็นแล้วปากปองที่พญานาคจากแม่น้ำของขึ้นมาสักกะละหอยพระพุทธบาทแห่งนี้ชาวบ้านเคยเล่าว่า
บ่อพญานาคนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งซอดทะลุไปถึงแม่น้ำของและระดับน้ำในบ่อก็จะขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำของจางหนาอัศจรรย์ตามหลักการการเกิดขึ้นของฮอยพุทธบาทจะเป็นองค์แท้หรือองค์เทียมนั้นมีผู้ฮู้เคยเว้าไว้ว่าจะต้องมีฮองฮอยของพญานาคปรากฏเห็นเป็นหลักฐานอยู่ใกล้ที่เบื้องลุมพลานหินบริเวณวัดพระพุทธบาทคอแก่งแห่งนี้หลวงปู่เทศและผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังเป็นโพงถ้ำที่พักของเหล่าพญานาคซึ่งซอดทะลุไปถึงวัดหินมะเป้งเมื่อเอาทอนไม้ทังลงที่พื้นพลานหินก็จะได้ยินเสียงเหมือนเป็นโพงใหญ่โตมโหฬารนี่คือเส้นทางที่ลงไปสู่ปากถ้ำซึ่งอยู่เบื้องลุมของวัดพระบาทคอแก่งปิ่นหน้าถ้ำไปทางแม่น้ำของแต่ก่อนถ้ำแห่งนี้สามารถลอดลึกเข้าไปถึงข้างในได้แต่ปัจจุบันทางวัดได้นำเอาก้อนหินมาปิดปากถ้ำไปแล้วนำเอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานกั้นไว้ห้ามบ่ให้ไผเข้าไปได้พอเนื่องจากอดีตได้มีผู้บ่ประสงค์ดีลักเข้าไปขี้ลักเอาเครื่องของที่มีค่าภายในถ้ำแล้วเสียชีวิตจนเกิดอาเพศเหตุให้ขึ้นอย่างผิดปกติภายในวัดทางวัดย่านอาถรรพ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำจึงทำพิธีขอขมาแล้วปิดปากถ้ำนั้นไว้จนถึงทุกมื้อนี้วัดพระพุทธบาทนาหงบ้านพระพุทธบาทนาหงตำบลพระพุทธบาทนาสิงห์กิ่งอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายภายในวัดจะมีหอยพระพุทธบาท1หอยซึ่งมีรูปทรงแปลกประหลาดคือบอนส่วนพระบาทจะเป็นขุมเหล็กกลมส่วนปลายพระบาทนั้นลาดขึ้นมาสู่ด้านถึงมีลวดลายปูนปั้นตกแต่งเครื่องหมายกงจักรแก้วและรูปมงคลต่างๆส่วนขุมเหล็กก็จะมีน้ำขังตลอดปีโดยบ่ฮู้สาเหตุของน้ำนั้นว่ามาจากไสซึ่งชาวบ้านมักจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากที่นี่ไปประกอบพิธีมงคลต่างๆพระพุทธบาทนาหงแห่งนี้ก็ปรากฏมีหองหอยของพญานาคอยู่ใกล้ให้เห็นคือบ่อพญานาคซึ่งเกิดขึ้นใกล้ๆกับหอยพระพุทธบาทเป็นบ่อน้ำกว้างประมาณ2เมตรมีความลึกซึ่งชาวบ้านบ่สามารถวัดแทกได้ความมหัศจรรย์ของบ่อพญานาคแห่งนี้มีอยู่ว่าระยะทางจากแม่น้ำของมาถึงบ่อนี้ประมาณ10กิโลเมตรแต่ระดับน้ำในบ่อน้ำนี้กลับสูงขึ้นและลดลงตามระดับน้ำในแม่น้ำของพระธาตุกลางน้ำมหัศจรรย์แห่งลุมแม่น้ำของตั้งอยู่กลางลำแม่น้ำของที่บริเวณคุ้มวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแต่เก่าใส่ชื่อพระธาตุหลาดหนองคายต่อมาเปลี่ยนชื่อเอิ้นใหม่ว่าพระธาตุเมืองหนองคายพระธาตุเมืองหนองคายตามตำนานบูฮานกล่าวว่าเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่เก่าตั้งอยู่ทางบกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519มีพระอรหันต์5องค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า9องค์มาประดิษฐานเอาไว้ที่เมืองหลาดหนองคายซึ่งมีพระมหาสังฆวิไสเจ้าเมืองพร้อมด้วยชาวเมืองหนองคายและพญาสุทโธนาคราชร่วมกันสร้างอุโมงค์หินบรรจุพระบรมธาตุไว้ในปีพ.ศ.2109พระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชและข้าราชบริพารจากเวียงจันทน์ร่วมกับชาวเมืองหนองคายสร้างพระมหาเจดีย์ครอบอุโมงค์พระธาตุไว้เวลาต่อมากระแสน้ำแม่น้ำของได้ไหลเปลี่ยนทิศทางกัดเซาะตะฟังของทางหนองคายได้พังลงเรื่อยๆจนถึงองค์พระธาตุในที่สุดองค์พระธาตุก็ได้พังทลายลงในแม่น้ำของเมื่อวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีพุทธศักราช2390เวลาค่อยค่ำเมื่อน้ำกัดเซาะหลายปีเข้าองค์พระธาตุก็ปรากฏตั้งอยู่กลางแม่น้ำของซึ่งเป็นพระธาตุกลางน้ำให้เห็นดังเส้นปัจจุบันซึ่งอยู่ห่างฝั่งหนองคายประมาณ200เมตรขณะที่ทีมงานลงเหือถ่ายทำเพื่อเก็บภาพความมหัศจรรย์ของพระธาตุกลางแม่น้ำของในระยะใกล้ๆองค์พระธาตุเป็นช่วงระยะเดือนกันยาซึ่งฤดูน้ำของไหลหลากเฮ็ดให้บ่สามารถแนมเห็นพระธาตุได้อย่างสัดแจ้ง
คือดังในระยะเดือนธันวาถึงเดือนพฤษภาซึ่งเฮาอาจสามารถแนมเห็นองค์พระธาตุโพพ่นน้ำสูงประมาณ3เมตรได้อย่างถนัดแต่ในครั้งนี้ปรากฏให้เห็นแต่เพียงกระแสน้ำของที่ไหลแห้งโหมกระทบองค์พระธาตุเป็นฟองคลื่นหมุนวังวนเฮ็ดให้เห็นได้แต่เพียงเท่านั้นจากเหตุการณ์พระธาตุพังทลายลงกลางแม่น้ำของเฮ็ดให้ชาวเมืองหนองคายเชื่อว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของพญานาคได้กระทำการอัญเชิญพระธาตุไปประดิษฐานณที่เมืองบาดาลเพื่อสักการะบูชาและรักษาไว้ชาวบ้านคุ้มวัดธาตุยังประสบกับเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่องค์พระธาตุกลางน้ำเช่นเมื่อวันที่29กรกฎปีพุทธศักราช2539บริเวณพระธาตุกลางน้ำมีชาวบ้านได้เห็นสัตว์ประหลาดลักษณะคืองูขนาดใหญ่ขึ้นมาลอยทวนน้ำดินอยู่ใกล้ๆกับองค์พระธาตุแนมเห็นเป็นทางยาวประมาณ20เมตรชาวบ้านใกล้ๆต่างก็แห่กันมาหุ่มเบิ่งสิ่งที่ประหลาดกลางแม่น้ำของกันเต็มฟังสร้างความแตกตื่นกุลาหลโจดขานกันไปต่างๆนานาบางพ้องก็ว่าเห็นเงือกงูตัวใหญ่ยาว10เมตรลำโตเป็นสีดำสีเขียวเห็นเก็ดเหลื่อมแวววาวบางพ้องก็ว่าเห็นเหมือนกับป่าประหลาดที่ทหารอเมริกันจับได้ทางแถบทะเลแดงซึ่งมีความยาว23ฟุตลำโตเป็นเก็ดมี7สีมีเลือดสีเขียวหัวคือป่าดาบคาบพญานาคตามทางเขาสิมเสียชีวิตเพราะถูกมักปินเหือปั้นทหารอเมริกันเอิ้นซื่อว่าป่าออฟฟิศแต่ชาวไทยลาวลุ่มแม่น้ำของเอิ้นกันว่าพญานาคบางคนก็ว่าเหมือนกับป่าดาบเงินที่อาศัยอยู่ในทะเลบางคนก็บอกว่าเป็นฝูงปลาไหลยักษ์ในแม่น้ำของบางพ้องก็ว่าเหมือนกับป่าตูนาขนาดใหญ่ขึ้นมาลอยลิ่นหนาน้ำบางพ้องก็อธิบายว่าเป็นผลจากกระแสน้ำไหลแห้งของฤดูน้ำนองไหลกระทบองค์พระธาตุเฮ็ดให้เกิดคลื่นใต้น้ำขึ้นแต่ชาวบ้านแถบนี้เชื่อว่าเป็นพญานาคที่เฝ้าพิทักษ์รักษาองค์พระธาตุขึ้นมานมัสการพระธาตุกลางน้ำเป็นนิมิตให้ผู้คนได้เห็นในระยะบุญเข้าพรรษาและก็ยังเคยมีบั้งไฟพญานาคปรากฏขึ้นให้ผู้คนได้พบเห็นที่พระธาตุกลางน้ำแห่งนี้หลายต่อหลายเถื่อศาลาแก้วกู่พุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคายตั้งอยู่บ้านสามัคคีตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายศาลาแก้วกู่คือสถานที่บำเพ็ญเพียรของสาวพุทธหรือผู้ทรงศีลปรากฏมีรูปปั้นอันหนาตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาพบเห็นเต็มไปทั่วบริเวณกว้างรูปปั้นดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยรูปปั้นเทวประวัติพุทธประวัติต่างๆหลายห้อยปางศาลาแก้วกูเป็นมหัศจรรย์ปฏิมากรรมอันทรงคุณค่าของหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ซึ่งเป็นผู้นำต้นคิดพาลูกหลานเราศิญานุศิษย์และญาติโยมทางศาสนาห่วมแหงห่วมใจด้วยจิตศรัทธาอันแห่งกล้าสร้างเทวาลัยขึ้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาลาแก้วกู่ถือว่าเป็นอุทยานเทวาลัยแห่งที่สองของหลวงปู่บุญเหลือซึ่งแห่งทับอิฐนั้นเพิ่นได้ก่อสร้างไว้ที่บ้านเสียงควนเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวซึ่งกงกันข้ามกับเมืองหนองคายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ประเทศลาวเพิ่นจึงมาสร้างอุทยานเทวาลัยแห่งนี้ซึ่งเทวาลัยแต่ละป่างก็จะมีข้อความอันเป็นปริศนาธรรมติดไว้ให้ผู้มาเยี่ยมสมได้ค้นคิดทดลองปัญญาเพื่อนำไปปฏิบัติสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลนอกจากรูปปั้นบริเวณภายนอกแล้วในตัวอาคารศาลาแก้วกู่ยังประกอบไปด้วยวัตถุบูหารสมบัติศาสนาที่หลวงปู่บุญเหลือนำกลับมาจากฝั่งลาวนับเป็นพันๆอันเลียนยายทั่วทั้งสั้นที่1และสั้นที่2หลวงปู่บุญเหลือในทางรูปธรรมบ่ได้เป็นพระนุ่งห่มจีวรหรือแถหัวเหมือนกับพระสงฆ์ทั่วไป
แต่หลวงปู่บุญเหลือคือนักพจน์ผู้ทรงศีลเข่งวิปัสสนากรรมฐานคลองวัดปฏิบัติเส้นดังพระสงฆ์ผู้คนจึงให้ความเคารพศรัทธาและเสมือนดังพระสงฆ์ผู้ทรงศีลหลวงปู่บุญเหลือสุริรัตน์สิ้นลมหายใจจากไปเมื่อปีพุทธศักราช2539ซึ่งห่างให้วิญญาณของหลวงปู่บุญเหลือคณะศิญานุศิษย์ได้เก็บรักษาไว้ถึงศาลาแก้วกูอยู่สั้นที่3ตามคำบอกกับทรัพย์ก่อนหลวงปู่บุญเหลือจะจากไปว่าเมื่อหลวงปู่ตายไปอย่าซักหยาอย่าเผาอย่าฝังให้เฮ็ดพระอบแก้วใส่ครอบเอาไว้ห่างของหลวงปู่บุญเหลือจึงยังคงนอนสงบอยู่ทางศาลาแก้วกูสั้นที่3เป็นอมตะคู่อุทยานเทวาลัยแห่งนี้ให้ผู้คนได้แวเวียนมากราบไหว้สักการะบูชาสู่นิรันดร์กาลภูทอกภูเขาหูบทรงประหลาดที่พ้นเด่นเป็นสง่าขึ้นกลางดงบ้านนาคำแคนพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายคือมหัศจรรย์สุดยอดวิศวกรรมก่อสร้างอนุสรณ์สถานวิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์จวนกุลเศรษฐโถพระอริยเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำของพระอาจารย์จวนใส่พลังสมาธิและแห่งศรัทธานำพาลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านสร้างขันไดขัวไตฮอบภูทอกแห่งนี้โดยบ่มีวิศวกรซวยในการคิดคำนวณบ่มีเครื่องจักรกลใดๆในการก่อสร้างนอกจากแผ่นไม้ตะปูค้อนตีซิวและพลังศรัทธาอันแห่งกล้าจนผู้คนถึงกับต้องตกตะลึงในความอัศจรรย์ของขันไดเจ็ดสั้นฮอบภูทอกสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมที่ภูทอกแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผู้คนที่มาเยี่ยมชมจึงมาด้วยความเคารพเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดสูงสุดของยอดภูเปรียบดังหนทางที่สร้างเอาไว้ดังขั้นใดขึ้นไปสู่สวรรค์และนิพพานการขึ้นภูทอกจากสั้นที่1ไปจนถึงสั้นที่3จะเป็นขั้นใดไม่ไต่ระดับเจ้ยขึ้นไปตามเนินภูสองฟากทางข่างจะเต็มไปด้วยพันไม้เขียวขจีและดอกไม้ป่าของฤดูฝนซ่องแซวเสียงห้ำห้องของนกไพให้เพลิดเพลินเจริญใจไปตลอดทางก่อนเกียมใจก้าวยางเข้าสู่ความมหัศจรรย์ของสั้นเทิงเบื้องหน้าจากสั้นที่1ไปจนฮอดสั้นที่7พระอาจารย์จวนกุลเศรษฐโถใช้เวลาในการก่อสร้างขั้นใดทางขึ้นเริ่มแต่ปีพุทธศักราช2512จนว่าแล้วเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาดนถึง5ปีเต็มพอขึ้นสู่สั้นที่4ก็จะปรากฏเป็นขัวเวียนหอบภูทอกวิธีสร้างขัวถึงหน้าผาของพระอาจารย์จวนนั้นเพิ่นจะใช้ซิวเจาะหินหอบๆหน้าผาเอาไม้ปักเข้าไปเป็นลักแขนนางตั้งขึ้นเป็นเสาโดยใช้ไม้เนื้อแข็งจำพวกไม้กระยุงไม้ดูเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงแล้ววางกายขัวด้วยไม้ทุบเปลือกส
ซึ่งบ่หน่าเสือว่าแม้การเวลาผ่านมากว่า30ปีครัวแห่งนี้ยังคงมีสภาพแข็งแรงมั่นคงรองรับน้ำหนักผู้มาท่องเที่ยวได้อย่างสบายนอกจากสร้างครัวหอบๆหน้าผาสูงสั้นเป็นสั้นๆจนฮอดยอดภูแล้วพระอาจารย์จวนยังได้บูรณะธรรมพระถึงภูสูงสั้นที่5ให้เป็นศาลาธรรมโดยใช้ลอกสักลากเอาไม้จากเบื้องลุ่มขึ้นไปสร้างแทรกไว้อยู่ในระหว่างเพิงผาซึ่งถือเป็นเทคนิคสูงสุดแห่งภูมิปัญญาวิชาสร้างชาวบ้านอันล้ำค่าอีกเบื้องหนึ่งของภูทอกแห่งนี้ภายในศาลาธรรมธรรมภะจะเป็นที่ประกอบศาสนกิจและสังฆกรรมของพระอาจารย์จวนและพระสงฆ์ที่บำเพ็ญภาวนาทะลุจากศาลาธรรมออกสู่สั้นที่6ภูทอกระยะระหว่างนี้จะซุ่มซื่นไปด้วยสายน้ำตกจากนาผาลินไหลให้ได้ชมตลอดทางจากสายน้ำตกเส้นทางเดินหลืบหินก็จะทะลุออกอีกด้านหนึ่งของภูทอกสั้นที่6ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกว้างไกลสุดสายตาที่ภูทอกมุมนี้ก็จะเห็นความอลังการของคันไดไต่หน้าผาเหยียดยาวที่จัดสร้างขึ้นด้วยพลังสมาธิญาณตบะอันแก่กล้าของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมทางจิตอย่างเข่งขัดดังพระอาจารย์จวนกุลเศรษฐโถลูกศิษย์รูปสำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งสายวิปัสสนากรรมฐานขัวไม้ลักแขนนางที่เดติดกับหน้าผาด้วยลีมและตะปูเบิ่งด้วยตาถึงแม้นจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงแข็งแรงในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดีจากสั้นที่6ลงมาสู่สั้นที่5ตลอดเส้นทางความหฤหรรษ์ก็ยังคงมีปรากฏให้เห็นเป็นระยะตลอดไปความมหัศจรรย์ของภูทอกแห่งนี้เคยถูกบันทึกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลกส
4มื้อการก่อสร้างระดับภูมิปัญญาของชาวบ้านของพระอาจารย์จวนอยู่ทึงภูทอกแห่งนี้มีผู้ฮู้เคยบอกเอาไว้ว่าวิศวกรระดับโลกยังต้องยอมรับในความมหัศจรรย์ของการก่อสร้างขัวเวียนหอบภูและกุฏิศาลาทึงภูทอกนี้จุดสุดท้ายถือเป็นสวรรค์น้อยถึงสวรรค์สั้นเจ็ดภูทอกแห่งนี้ก็คือถ้ำน้ำตกบริเวณสั้นหาดารดาษไปด้วยสวนดอกไม้ป่าบุพผาไพแห่งวสันตการน้ำว่าราชินีสีภูทอกหรือดอกเอ็นอาน้อยบานสะพังเต็มล้านทำให้ได้สื่นสมก่อนการก้าวลาลงจากภูทอกมหัศจรรย์ภูมิปัญญาอันล้ำค่าของพระอาจารย์จวนกุลเศรษฐโถพระอาจารย์จวนเป็นพระอริยเจ้าสั้นสูงเพิ่นมีญาณห่วงหู้เหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้หู้จิตใจคนมีหูทิพตาทิพพระอาจารย์จวนกุลเศรษฐโถได้มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2523และหลังจากพระราชทานเพลิงศพแล้วอัฐิของเพิ่นก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นพระธาตุแล้วโดยสมบูรณ์
ความทุกข์เจ้ากังเจ้าพาก็ที่แดนเลยโดยหากสุขอกอุ่นเอ้ยก็แม่นก่อนต่ำแม่นก่อนต่ำก็กาที่ห้องเจ้าอยู่วิ่งบอนเจ้าแก้มอ่อนอ่อนไอ้นี่หมายไปซ้อนกับปอนที่นอนประนำนอนI'm not afraid.
อันบ่เฮบ่นี่ไปมีอันหาเจ้าเจ้ามีอันหาใครอันมันป่าบ่ได้อันบ่ป่าบ่ได้อันมันจากเอาThank you.
็จไปดมสมเอ่ยจะหาไผน้อมาสมมาเด็ดไปดมสมเอ่ยหอมกลิ่นเกสรเกสรดอกไม้เกสรดอกไม้จิตใจใครเจ้าสู้ของเยี่ยมเสียงไก่คันคานเสียงหวานเฉยแจ๋วแต่เสียงน้องแก้วหวานแจ๋วจับใจถึงจะหวานปานใดอายยังบ่ไหลลืมเหนือหอมThank you.
สำลานใจในปีใหม่นี้ขอคำนับรับตอนบอนเทเดทา